สวัสดีครับวันนี้ไอชี้อยากบอกว่าไอชี้ไม่โอเคมีแต่คนบอกว่าไอชี้พูดภาษาไทยไม่แข็งแรงแต่ไอชี้อยากบอกว่ามันยากเพราะว่าผู้ใหญ่นั่นแหละทำสับสนอย่างเช่นพูดว่าไข่หอกข้าวผู้ใหญ่จะบอกว่าไอชี้พูดผิดต้องเป็นข้าวหอกไข่ข้าวหอไข่ตรงไหนชัดๆเลยไข่หอข้าวงงบางทีไข่ชิสั่งเป็ดหน้าข้าวแม่ก็บอกพูดผิดมันต้องอ่านว่าข้าวหน้าเป็ดแต่เห็นชัดๆว่าเป็ดอยู่บนข้าวก็ต้องเป็นเป็ดหน้าข้าวก๋วยเตี๋ยวอยากสุดแม่ชอบถามว่าไข่ชิจะกินเส้นอะไรไข่ชิก็บอกเส้น